สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการลีลาศิลป์ศิลปินพื้นบ้านวันนี้อยู่กับกุ๊กกิ๊กจิรพิญญาปิติมนารีนะคะเราพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ที่กับเวลาเดิมค่ะ 10:45 นถึง 12:15 นทางสถานีวัฒนธรรมนะคะและช่วงนี้ทักทายคุณผู้ชมด้วยที่ติดตามรับชมรายการของเรา2ช่องทางแพลตฟอร์มออนไลน์เหมือนเคยค่ะไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มแรก YouTube ในช่องสถานีวัฒนธรรมนะคะแพลตฟอร์มที่2คือ Facebookที่ตอนนี้เราทำการไลฟ์สดอยู่ใน2เพจหลักๆค่ะเพจแรกคือเพจสถานีวัฒนธรรมอีก1เพจคือเพจแหล่งเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมนะคะคุณผู้ชมเข้ามาแล้วอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์รวมไปถึงสามารถส่งคอมเมนต์มาร่วมพูดคุยและให้กำลังใจการแสดงของเราได้เพื่อเป็นการส่งต่อสืบทอดศิลปะวัฒนธรรมดีๆให้คงอยู่สืบไปนั่นเองค่ะและสำหรับวันนี้เป็นโอกาสพิเศษอย่างมากเพราะว่าเราจัดรายการขึ้นเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมศวรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์มหิศรภูมิพลราชวรังกูลกิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดชสยามมินทราธิเบศรราชวโรดมบรมนาถบพิตรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2564ค่ะและเนื่องในโอกาสนี้นะคะทางรายการของเราจึงได้จัดเตรียมการแสดงละครรำเรื่องพญากงพระยาพานจากคณะวงศ์สิริสมศิลป์ซึ่งมาจากจังหวัดนครปฐมนั่นเองค่ะพูดถึงจังหวัดนครปฐมหลายคนก็จะรู้เลยนะคะว่าเป็นเมืองเก่าแห่งหนึ่งซึ่งเคยเจริญรุ่งเรืองอย่างมากในสมัยทวารวดีและเป็นเมืองแห่งปูชนียสถานอันเก่าแก่ได้แก่พระปฐมเจดีย์นั่นเองค่ะอีกทั้งยังมีประเพณีสำคัญต่างๆมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นงานประเพณีแห่พระห่มองค์พระปฐมเจดีย์งานนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์รวมไปถึงงานนมัสการหลวงพ่อวัดไร่ขิงด้วยนั่นเองนะคะดังนั้นวันนี้ทางรายการของเราจึงอยากจะขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะคะที่อยู่ในจังหวัดนครปฐมรวมไปถึงพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศให้ช่วยกันนะคะสนับสนุนรวมไปถึงกดไลค์กดแชร์ส่งกำลังใจกันมาให้หน่อยให้ศิลปินพื้นบ้านชาวจังหวัดนครปฐมด้วยนะคะและตอนนี้การแสดงของเราก็พร้อมแล้วนะคะขอเชิญทุกท่านพบกับการแสดงได้ณบัดนี้ค่ะนคร
รชัยศรีเงยนิเวศนาหลายขอบเขตเงยทรงเครื่องบรรณากลานหลายขอบเขตทรงเครื่องบรรณากลานเวสีต้องขันใกล้กำหนดมาทุลดเกินกล่าวไปลาวฐานยิ่งใกล้วันสุขประทายให้สลานหาลูกการว่าลูกยาจากาลีทรงนามอยู่แล้วว่าพระยากงครอบครองเมืองนครชัยศรีมาเป็นเวลาแสนนานพร้อมด้วยพระมเหสีถวายบังคมนะเจ้าค่ะคุณพระรักษาท่านน้องพี่ตัวของเราเองเวลานี้ครอบบ้านครองเมืองมารอวันเวลาว่าพระมเหสีจะมีพระประสูติการเมื่อไหร่อยากจะให้เห็นหน้าลูกเร็วๆเหลือเกินว่าเป็นหญิงหรือเป็นชายแม่คุณน้องว่าไงเจ้าคะพี่เนี่ยนะนั่งนับวันนับคืนว่าเมื่อไหร่น้องเนี่ยจะมีพระประสูติการสักทีหนึ่งพี่อยากจะเห็นหน้าลูกของเราเหลือเกินว่าเป็นหญิงหรือเป็นชายนะน้องนะหม่อมเจ้าคะตัวของน้องเองรู้สึกเจ็บท้องตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะเจ้าค่ะเจ็บท้องแต่เมื่อวานจนมาถึงตอนนี้ก็รู้สึกเจ็บขึ้นเจ็บขึ้นไม่มีเบาเลยนะเจ้าค่ะนี่แสดงว่าน้องได้เจ็บเตือนตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วพี่คิดว่าวันนี้พี่คงจะได้เห็นหน้าลูกเป็นแน่แท้ทีเดียวยิ่งพูดก็ยิ่งเจ็บนะเจ้าค่ะถวายบังคมนะเจ็บครับหม่อมพ่อบุญพระรักษาหม่อมพ่อเจ้าค่ะบุญพระรักษาวะมีหม่อมชั้นทั้งสองด้วยนะเจ้าค่ะข้ารู้แล้วว่ามีสองพระองค์แค่นั้นนะเจ้าค่ะรู้ว่ามีทั้งสองคอยหมอบลาบคาบแก้วคอยรับใช้แต่ตอนนี้เมียข้าจะมีพระประสูติการแล้วก็จะเจ็บประสูติการเหรอเจ้าค่ะเจ็บท้องเจ็บท้องจะทนไม่ไหวแล้วนะเจ้าค่ะจะทนไม่ไหวเดี๋ยวก่อนเจ้าค่ะเมื่อสาวสารนักกำนันเพคะเธอเป็นหมอตำยาเป็นไหมข้าหม่อมชั้นน่ะเรียนหมอตำแยมาเจ้าค่ะถ้าอย่างนั้นแล้วมาหนุนหลังช่วยดูแลเมียฉันหน่อยเมียฉันจะมีพระประสูติการแล้วจะคลอดแล้วเพคะเดี๋ยวน้องใจเย็นเจ้าขาหม่อมพ่อเจ้าเจ้าเจ้าขาเจ้าไปเอาพานทองมารองรับลูกของข้าลูกของข้าเป็นลูกเจ้าฟ้ามหากษัตริย์เจ้าขารับไปพานทองไปเร็วๆไปเร็วๆน้องใจเย็นเลยเจ็บท้องจะทนไม่ไหวแล้วนะเจ้าขาเร็วๆนะช่วยดูแลหน่อยแม่หมอมาหรือยังว่าพานทองอ่ะเก็บไว้แล้วเจ้าค่ะลูกกระหม่อมมาไม่รอไว้สีค่อยๆเบ่งกันน้องนะI'm sorry.
แปลกจังพูดแล้วพี่ทักพูดแล้วมองน้องรู้สึกโล่งแล้วเจ้าค่ะมอมโล่งแล้วฮะแล้วก็มันลูกคลอดมาแล้วใส่พานทองมาเจ้าค่ะลูกไม่ข้าเชยชมแล้วอยากเห็นจังเลยลูกพ่อเป็นหญิงหรือเป็นชายไม่ลูกพ่อเจ้านครยินดียินดีเฮ้อเป็นหนักหนาอบอุ่มโอรสสาและรอบวันพ่อคุณนี่นะหน้าเจ้าเป็นเรากันหรือว่าขอพานหรือโลหิตติดแม่มาโอ้โหลูกพ่อเจ้าค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวน้องนะเป็นยังไงบ้างเจ้าค่ะเจ้านครยินดีเป็นหนักหนาโอบอุ้มโอรสสาและปลอบขวัญโอ้พ่อคุณพ่อคุณพ่อคุณนี่หนาเอ๊ะนี่หนานี่หน้าเจ้าเป็นอะไรกันหรือว่าต้องขอพานหรือเป็นเราหิดติดแม่มาเนี่ยผมเจ้าค่ะน้องดูสิลูกมีอะไรล่ะเจ้าค่ะลูกของเราคลอดมาเป็นผู้ชายโอ้โหแต่ทำไมที่หน้าผากมีโลหิตไหลหรือว่าเป็นโลหิตติดมาจากในครรภ์น้องน้องดูสิเป็นแผลอะไรเจ้าค่ะน้องดูแล้วนะเจ้าค่ะเหมือนเป็นรอยขอพานเลยเจ้าค่ะเป็นรอยขอพานเฮ้ยเมื่อกี้นี้ใครเป็นคนเอาพานมารองรับลูกข้าหม่อมฉันเองเจ้าค่ะเจ้ารู้ไหมว่าลูกหน้าของลูกข้าเวลานี้โดนขอพานหรือเปล่าเป็นแผลอย่างนี้เอาหวายมาเคี่ยนตรงนี้เลยฉันผิดไปแล้วเจ้าค่ะหม่อมพ่อมึงผิดไปยอมรับผิดเจ้าค่ะทำผิดครั้งนี้มึงผิดมหันต์เลยเดี๋ยวก่อนจับยั้งเอาไว้ก่อนหม่อมเจ้าค่ะยังไงวันนี้ก็เป็นวันดีของลูกเรานะเจ้าค่ะเป็นวันดีของลูกเราใช่เจ้าค่ะอย่าโกรธไปเลยนะเจ้าค่ะนี่ดีว่ามเหสีข้าขอเอาไว้นะเออน้องลูกคลอดออกมาแล้วก็ดีเหมือนกันเดี๋ยวพี่จะเรียกตะโขนมาทำนายว่าลูกของเราเกิดมาเนี่ยจะเป็นเด็กมีบุญญาธิการขนาดไหนต่อไปข้างหน้าจะได้ครองบ้านครองเมืองแทนแล้วเป็นยังไงนะเจ้าค่ะมอมเออตะโขนตะโขนจ้าตะโขนตาโหนอยู่ไหมตาโหนมาหาฉันเดี๋ยวหนึ่งเร็วตาโหนเอาละบุญพระรักษาเถอะเวลานี้พระมเหสีของฉันได้ทรงคลอดพระคันคลอดลูกออกมาแล้วเป็นราชโอรสฉันอยากจะรู้เหลือเกินว่าลูกของฉันเนี่ยต่อไปในภายภาคหน้าจะมีบุญญาธิการจะปกบ้านครองเมืองแทนฉันได้ไหมไพ่ฟ้าชาวประชาจะเป็นอย่างไรทำนายตามตำราตาโหนให้ฉันหน่อยนะถ้าเป็นพระสงฆ์ของพระองค์ท่านก็ลำฉันจะเปิดดวงชะตาราชโอรสแห่งท่านให้ดูณบัดนี้พุทธเจ้าค่ะเร็วๆเลยตาโหนท่านใจร้อนอยากจะรู้ภายเทินหอนเท้าเจ้าตำรับนิ่งสดับละคำนวนดูทวนทีเปิดตำราพาตกใจมันเป็นอย่างนี้ได้ยังไงทำไมมันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้หรือว่าจะเป็นอย่างนั้นนางอัตจันทร์ถึงมันจะเป็นอย่างนี้กลัวทายผิดนวคิดใหม่ก็ชักจะไม่แน่ใจดูใหม่ผลลัพธ์ออกมาน้ำมันก็เหมือนเดินไม่มีทางส่งเสริมก็ลือนี่บุตรกาลีมาเกิดในเวียงชัยประการแรกจะยิ่งใหญ่ในธานีแต่ต่อไปภายหน้าจะฆ่าพ่อผู้กำเนิดเกิดก่อชีวิตนี้คนสุทธสลบจะฆ่าบุพการีในสภาพนี้ให้ถึงตายโอ้ลูกพ่อขอเดชาพระพุทธเจ้าค่ะว่าไงตาโหนทำนายทายทักมาดูตามตำราแล้วดีไหมลูกข้ากระหม่อมฉันได้เปิดดูราชบุรุษโอรสแห่งพ
พระองค์ท่านไปที่เรียบร้อยแล้วพุทธเจ้าค่ะดูแล้วว่ายังไงออกมาผลว่ายังไงจ๊ะคือราชโอรสให้พระองค์ท่านต่อไปภายภาคหน้าจะได้เป็นใหญ่ปกครองไพ่ฟ้าประชาราษฎร์อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขพุทธเจ้าค่ะดีใจเหลือเกินข้าบอกแล้วไงว่าตำราของท่านไม่เคยผิดเพี้ยนน้องลูกของเราจะได้เป็นใหญ่เป็นโตในภายภาคหน้านะน้องลูกของเราบุญจังเลยนะเจ้าค่ะเดี๋ยวเมื่อกี้ดูแล้วแล้วมันมีแต่อะไรแต่มันมีอีกประการหนึ่งนะพุทธเจ้าค่ะมีอีกประการหนึ่งประการอะไรพระทหารแต่ก้ามงท่านจะบอกพระองค์ดีไม่ควรบอกดีพุทธเจ้าค่ะเอ้าพูดมาอย่างนี้แล้วจะมาบอกได้ยังไงว่าจะบอกดีหรือบอกไม่บอกดีบอกมาเดี๋ยวนี้เลยทหารเป็นหัวมาแล้วข้าก้ามงท่านบอกพระองค์ท่านแล้วพระองค์ท่านจะไม่ถือโทษโกรธก้ามงท่านเขาจะโทษพระพุทธเจ้าค่ะเขาจะโทษเจ้าได้ยังไงในเมื่อเจ้าข้าใช้ให้เจ้าดูตำราได้อย่างหนึ่งเจ้าเป็นหนอยู่บ้านเมืองนี้มาก็เป็นเวลานานแล้วดูทำนายทายทักอะไรไม่เคยผิดพลาดบอกมาเลยทหารถ้าพระองค์อยากจะทราบกระลอมชั้นจะกราบทูลบัตรหนีนี้ราชโอรสแห่งท่านเกิดมาต่อไปภายภาคหน้าจะทำการปิตุฆาตพุทธเจ้าค่ะหม่อมเจ้าค่ะน้องไม่เชื่อนะเจ้าค่ะทหารพุทธเจ้าค่ะอายุมากแล้วหูตาอาจจะฝ้าฟางบวกลบคูณหารอย่างไรดูให้ดีไม่ผิดแน่ละกรรมชั้นคำนวณและคำนวณอีกพระพุทธเจ้าข้าแต่ผลลัพธ์ออกมามันก็อย่างเหมือนเดิมนะพระพุทธเจ้าข้าลูกข้าต่อไปจะปลูกบ้านของเมืองได้ดีใช่พระพุทธเจ้าข้าแต่ว่าเลยต่อไปแล้วจะปิดตุฆาตปิดจะทำการฆ่าพ่อพระพุทธเจ้าข้าน้องหม่อมเจ้าค่ะยังไงน้องก็ไม่เชื่อนะเจ้าค่ะตาโหนคนนี้ก็แก่มากแล้วพูดผิดถูกๆหรือเปล่าตำราจะแม่นเหมือนเดิมหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเจ้าค่ะน้องนะจิ้งจกทับตัวเดียวเขายังเชื่อกันนี่ตะโหนนี่อยู่มาเก่าแก่แล้วตำราแกไม่เคยผิดเพี้ยนหม่อมเจ้าค่ะน้องว่าเป็นไปไม่ได้หรอกนะเจ้าค่ะแต่พี่จะให้น้องฟังเหตุผลจากพี่หรือว่าเด็กคนนี้เมื่อชาติก่อนเราได้ทำเวรทำกรรมกับเขาเอาไว้ชาตินี้เขาได้ตามมาจองเวรเพื่อจะเอาคืนก็เป็นได้น้องคิดดูสิว่าถ้าหากว่าเป็นอย่างที่ตะโหนว่าต่อไปในภายภาคหน้าจะปกบ้านของเมืองประชาราษฎรจะไม่เดือดร้อนแล้วแถมจะฆ่าตัวพี่อีกพี่ว่าเอาอย่างนี้กันละกันนะน้องนะหม่อมเจ้าค่ะน้องว่าไม่มีทางเป็นไปได้หรอกนะเจ้าค่ะที่น้องไม่ว่าไม่มีทางเป็นไปได้เพราะว่าเป็นสายเลือดในอกยังไงน้องก็ตัดไม่ได้แต่เราต้องนึกถึงว่าอนาคตบ้านเมืองที่น้องนะน้องตัดอกตัดใจจ้ะพี่จะขอตัดไฟแต่ต้นลมปล่อยเด็กคนนี้ไปตามบุญตามกรรมของเขาถ้าเขาจะมีบุญอยู่จริงเขาอาจจะมีชีวิตรอดไปเพราะฉะนั้นแล้วเฮ้ยหม่อมเจ้าค่ะยังไงก็ลูกเรานะเจ้าค่ะลูกเราจริงเฮ้ยเสนาข้าราชการหม่อมเจ้าค่ะอย่าทำแบบนี้เลยนะเจ้าค่ะมึงอย่าได้อยู่ช้าเลยจงดำเด็กคนนี้ใส่พานไปลอยแพหม่อมเจ้าค่ะรับด้วยกล้าวพี่คะหม่อมเจ้าค่ะอย่าทำแบบนี้เลยนะเจ้าค่ะยังไงก็เป็นลูกของเรานะเจ้าค่ะหม่อมเจ้าค่ะหม่อมเจ้าค่ะยังไงน้องก็ไม่ให้หรอกนะเจ้าค่ะหม่อมเจ้าค่ะตัดจิตนะคิดตัดไฟหม่อมเจ้าค่ะมันเสียก่อนลูกไม่ย้อนฆ่าพ่อบาปนักนะจะเสนาเฮ้ยพากันไปผมเจ้าค่ะพากันไปอย่าได้ค่ะยังไงน้องก็ไม่ยอมนะเจ้าค่ะลอยลงคงคาอย่าฆ่าใหญ่ไม่ได้เจ้าค่ะผมเจ้าค่ะผมเจ้าค่ะใจนะน้องนะ
ียวใจตัวคนเดียวก็อยู่ได้เออไอ้ไอ้จะเอาคนเดียวเพียงเท่านั้นแต่ก็มีความสุขดีทุกอย่างฉันมีลูกๆนั่นก็คือพวกฝูงเป็ดที่จะพาออกไปริมท่าเพื่อหาแหนกินอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันนี่ก็ได้เวลาแล้วเดี๋ยวจะเรียกพวกเหล่าฝูงเป็ดออกไปยังริมคลองจะดีกว่าอ้าวเป็ดเอ้ยเป็ดเอ้ากิ้ว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 กราบ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 คิว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 กับกับกับไปเดี๋ยวยายจะพาออกไปริมคลองไปหาแหนกินกันนะควาตากาอะควาตากาอะใส่ข้าเอาเออเออเออให้สับเสร็จควาตากาควาตากาใส่ข้าเอาเออเออให้สับเสร็จจำจะไปเลี้ยงเป็ดจำจะไปเลี้ยงเป็ดเออเออเออแถวริมหาตอนฟุ้งเป็ดตอนฟุ้งเป็ดจากเราเออเออเออแล้วเดินมาตอนฟุ้งเป็ดตอนฟุ้งเป็ดจากเราเออเออแล้วเดินมายายชลาตามหลังยายชลาตามหลังเออเออยายเจ้าควายเป้เจ้าควายเป้พาย
าวถึงโอรสเนื้อเงยยศสยองเมื่อพระองค์ได้18ชันนาสาชันนาสาอยู่กับยายแกให้อีไปกับหลวงตาปีมือละมือกายละมือกายเราเองมีนามอยู่แล้วว่าเจ้าผ่านอยู่กับยายชื่อว่ายายหอมยายเล่าให้ฟังว่าเมื่อคราวครั้งก่อนนี้ยายออกไปเลี้ยงเป็ดเห็นเด็กคนหนึ่งถูกลอยแพมาด้วยความสงสารจึงเอามาเลี้ยงจนเราเติบใหญ่ยายก็ให้เรานี้ไปเรียนวิชากับหลวงตาที่ท้ายวัดจนกระทั่งเราเรียนวิชาสำเร็จลงเมื่อไม่กี่วันมานี้มีเสือตัวหนึ่งเข้าไปในหมู่บ้านกัดกินสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านต้องได้รับความเดือดร้อนเรารู้ข่าวเข้าจึงเข้าไปทำการช่วยเหลือฆ่าเสือตัวนั้นถึงกับความตายลงไปทำให้ชาวบ้านนี้ยอมรับในตัวของพานว่าเรามีฝีไม้ลายมือดีแหตุฉะไหนจึงไม่ไปเป็นทหารในเมืองก็อยากเหมือนกันนะยายจะได้สบายเมื่อบั้นปลายชีวิตแหมดูสิเวลานี้ก็สายมากแล้วไปหายายดีกว่าป่าชนี้ยายคงจะคอยผ่านแล้วล่ะความรักยายเหมือนมารดาของผ่านนั้นความรักยายเหมือนมารดาของผ่านนั้นทุกวันจะไปช่วยด้วยยายฉันทุกวันจะไปช่วยด้วยยายฉันเลี้ยงเป็ดเก็บผักไปด้วยกันเลี้ยงเป็ดเก็บผักไปด้วยกันแล้วพายพันแต่งกายหายายตนแล้วพันพายแต่งกายจะไปกับเราเลยยายยายจ๋าเจ๊หอมกิ้วกิ้วกลับกลับกลับทำไมเงียบแฉเข้าไปก่อนกิ้วกิ้วกิ้วกลับ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 ยายกิ้วกิ้วยายเอาเด็กที่ไหนมาเลี้ยงอ่ะเจ๊หอมผานใครนะผานผานที่ไหนเล่าเนี่ยผานผานอยู่นี่ยายนี่ไงผานแล้วนี่ไม่ใช่ผานเหรอแต่นี่ผ่านโตเป็นหนุ่มแล้วนะ18ปีแล้วนะจ๊ะยายนี่ผ่านแล้วนี่ใครล่ะเนี่ยนี่พลอันนี้พลเอาคืนผ่านโอ้ยายนี่หลงลืมหลานขนาดนี้เชียวเหรอเนี่ยแหมยายโอ้อ้าวโอ้แก่เลย
โอ้โหแก่เลยหรือยายโอ้ยไม่ไหวเมื่อกี้ยังแข็งแรงอยู่เลยโอ้ยเหนื่อยผ่านเอ้ยตอนนี้โอ้โหอุ่นไหนโตเป็นหนุ่มล่ำสันแล้วครับยายจะบอกกับผ่านว่ายายจะให้ผ่านขึ้นไปถวายตัวกับเจ้าฟ้าเมืองราชบุรีนะลูกนาให้ผ่านใช้ฝีไม้ลายมือที่ผ่านได้เรียนมาเอาไปใช้ให้เป็นประโยชน์ไปสมัครเป็นทหารถ้าหากว่าเจ้าเมืองราชบุรีท่านเห็นผ่านลานของยายแล้วท่านจะต้องรับยายรับผ่านเป็นแน่แท้นะลูกนาจ๋ายายคิดเช่นนั้นเหรอจ๊ะจริงสิลูกยายนะมั่นใจในฝีไม้ลายมือของผ่านนะลูกยายแล้วถ้าหากว่าเขาไม่รับล่ะเชื่อเถอะนะยายเอาหัวเป็นประกันเลยถ้าหากเขาได้เห็นผ่านเห็นเท่าวิชาของผ่านแล้วผ่านน่ะจะได้เป็นใหญ่เป็นโตสืบต่อไปดูสินั่นเหรอจ๊ะผิวเนื้อก็แตกต่างจากชาวบ้านนะลูกนะยายจ๋าผ่านก็คิดเช่นนั้นเหมือนกันอยากจะเป็นทหารในเมืองอย่างน้อยๆบั้นปลายชีวิตของยายยายจะได้มีความสุขมีหลานเป็นทหารไงล่ะจ๊ะถ้าอย่างนั้นแล้วพานจะไปอย่างที่ยายบอกเจ้าเมืองราชบุรีเหรอจ๊ะใช่ลูกชายเจ้าเมืองราชบุรีไปฝากเนื้อฝากตัวถวายตัวเป็นข้าให้ท่านนะลูกนะก็ได้จ้ะยายถ้าอย่างนั้นแล้วยายคอยพานอยู่ที่นี่นะหากแม้นวันหนึ่งพานเป็นใหญ่เมื่อไหร่พานจะมารับยายไปอยู่ด้วยนะจ๊ะยายจะอยู่ที่นี่ยายจะไม่ไปไหนนะลูกนะแล้วกราบลงบนตักนะยายจ้าลาจะลาไปไกลในสถานมีชานักท่าเป็นยายคงไม่นานจะรับยายไปเลี้ยงดูเจ้าค่ะเจริญสุขนะน้องนะท่านตาเจ้าค่ะน้องจะมองดูใครแปลกหน้าอยู่ดีๆเข้ามาในพระนครบ้านเมืองของเราจะเป็นคนดีหรือคนร้ายยังไงไม่รู้นะเจ้าค่ะน้องใจเย็นๆก่อนนะน้องอย่าเพิ่งตกใจเดี๋ยวพี่จะถามเขาเองว่าเขาเป็นใครแล้วมาทำไมก็ดีเหมือนกันนะเจ้าค่ะท่านตานี่เจ้าหนุ่มเจ้าเป็นใครกันเหรอถวายบังคมพระเจ้าค่ะก้าวเหมือนฉันมีนามว่าเจ้าผ่านพระเจ้าค่ะก้าวเหมือนฉันนี้อยู่ที่ท้ายวัดยายหอมเป็นคนให้ก้าวเหมือนฉันนี้มาหาพระองค์ยายหอมบอกว่าเวลานี้เมืองราชบุรีกำลังหาคนดีมีฝีมือตัวก้าวเหมือนฉันเองก็มีฝีมือจึงได้มาสมัครเป็นทหารที่เมืองของท้าวราชบุรีนะพระเจ้าค่ะเมื่อนั้นไงเจ้าค่ะท่านตาเมื่อคราวก่อนที่พระเจ้าท่านตานั้นออกปิดป้ายหมายประกาศหาคนดีมีฝีมือส
มัครรับใช้เป็นทหารเอกอีกคนนึงในบ้านเมืองพระนครของเราเวลานี้มีเข้ามาสมัครแล้วนะเจ้าคะมาได้เวลาพอดีเลยนะน้องนะนี่เจ้าผ่านเอ๋ยแล้วฉันจะรู้ได้ยังไงว่าเจ้าเองน่ะมีฝีไม้ลายมือตามคำที่เจ้าว่าถ้าหากว่าพระองค์ยังไม่มั่นใจในฝีมือของกั้มฉันแล้วก็หาทหารดีมาประลองฝีมือสิพระเจ้าค่ะท่านตาเจ้าขาลืมไปเลยเจ้าค่ะเราเองน่ะมีทหารเอกอยู่ในบ้านเมืองคนหนึ่งเป็นทหารฝ่ายซ้ายเอาอย่างนี้ไหมเจ้าคะเราจะให้เจ้าผานเนี่ยประลองฝีไม้ลายมือกับทหารเอกคู่นั้นดูถ้าเกิดว่ามีชัยชนะต่อทหารเอกได้แล้วล่ะก็จะได้ยกเจ้าผานเป็นทหารเอกฝ่ายฝาบ้านเมืองเราอีกคนหนึ่งนะเจ้าคะก็ดีเหมือนกันนะน้องถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพี่จะเรียกทหารเอกของเราออกมาประลองฝีมือกันเลยดีกว่านะน้องตาเฮ้ยทหารเอกนี่ทหารเอกฝ่ายซ้ายรีบลงเดินทางมาหาเฝ้าเราทั้งสองคนวิ่งแหมดูสิกับนบสวายบังคมพระจุฆาทั้งสองพระองค์เจริญสุขเถอะนะเรียกแต่ทหารฝ่ายซ้ายฝ่ายซ้ายเมื่อไหร่ก้าวหม่อมฉันจะได้เป็นควายฝาสักทีแล้วเจ้าค่ะอุ้ยแหมทำเป็นน้อยอกน้อยใจเวลานี้อยู่ฝ่ายซ้ายก็อยู่ไปก่อนเถอะท่านเอ๋ยแต่ว่าเรามีข่าวดีจะบอกท่านอยากจะขึ้นตำแหน่งเป็นฝ่ายขวาใช่ไหมล่ะใช่แล้วพระเจ้าค่ะอุ้ยเอาอย่างนี้ก็แล้วกัน เวลานี้มีคนดีมีฝีมือจะสมัครเข้าเป็นทหารอยู่ในบ้านเมืองของเราอีกคนหนึ่งถ้าเกิดว่าท่านเอาชนะพ่อหนุ่มคนนี้ได้ท่านจะแต่งตั้งตำแหน่งเลื่อนขั้นให้เป็นทหารฝ่ายขวาในบ้านเมืองของเรารับด้วยก้าวพระเจ้าค่ะนี่พ่อผ่านเอ๋ยพระเจ้าค่ะทหารเอกคนนี้เป็นทหารคู่บ้านคู่เมืองของแม่มาก็แต่นมนานแล้วฝีไม้ลายมือนั้นเก่งกาจเลยทีเดียวถ้าเกิดว่าเจ้าอยากจะสมัครรับใช้เป็นทหารบ้านเมืองแม่อีกคนแล้วล่ะก็เอาชนะทหารคนนี้ได้แม่ก็จะมอบตำแหน่งนั้นให้เจ้านะลูกนะได้พระเจ้าค่ะก้าวหม่อมฉันจะทำให้สุดฝีมือเลยพระเจ้าค่ะท่านเห็นแล้วท่านทหารเอกทหารขอสมาภัยด้วยนะครับหักแม้นทั้งไม้ทั้งมือไปแหมท่านยายดูสิเรามาลองดูฝีมือของเจ้าหนุ่มคนนี้ดีกว่านะก็ดีเหมือนกันนะท่านคะท่านตาจะดูแล้วฝีไม้ลายมือน่าจะเก่งเลยทีเดียวนะเจ้าค่ะร่างกายก็กำยำดูจะแข็งแรงน่าสนใจกันนะน้องนะแล้วท่านตาจะไหวไหมเนี่ยเออหนูตายแล้วท่านตาทหารเอกของเราก็ไม่ใช่ย่อยเหมือนกันไม่ใช่ย่อยเลยเจ้าค่ะตายแล้วเออหุ้ยนี่ท่านตาเจ้าค่ะตายจริงนะครับเก่งกาจฝีไม้ลายมือสมคำล่ำลือเลยนะเจ้าคะนั่นน่ะสิแหมเจ้าพานเจ้านี่ช่างมีฝีไม้ลายมือดีนะถูกใจเราเหลือเกินถูกใจท่านตาเหรอเจ้าคะนั่นน่ะสิแหมไม่อยากจะพูดก็ถูกใจหม่อมฉันเหมือนกันเจ้าคะนี่ทหารฝ่ายซ้ายฝีไม้ลายมืออย่างนี้น่ะเหรออยากจะขึ้นไปฝ่ายขวาแหมอย่างเงี้ยไปตกกระป๋องอยู่ด้านหลังไปก่อนละกันนะตำแหน่งเหรอเดี๋ยวค่อยวันหลังก็แล้วกันอุ้ยนี่พ่อผ่านเอ๋ยครับฝีไม้ลายมือเจ้าเองน่ะเหมือนคำที่ปากเจ้าว่าเก่งกาจเลยทีเดียวนะเจ้าค่ะท่านตาใช่นะสิถูกใจเรามากเลยนะเจ้าอ่ะยังไงเหรอครับเอายังไงดีน้องเอายังไงดีเราจะแต่งตั้งเลยดีไหมพูดท่านตาเจ้าขาพี่รู้สึกตื่นเต้นจะได้ทหารอีกคนนึงเจ้าค่ะน้องเองน่ะอยากจะแต่งตั้งแต่ท่านตาลืมแล้วหรอว่าเราทั้งสองคนน่ะยังไม่มีลูกที่จะมาครอบบ้านครองเมืองสืบราชสมบัติเราต่อไปเลยนะเจ้าคะนั่นสิน้องถ้าเกิดพี่เองเนี่ยถ้าเกิดพี่จะแต่งตั้งเจ้าพานเนี่ยให้เป็นบุตรบุญธรรมของเราล่ะน้องมีความคิดเห็นว่าอย่างไรจ๊ะตาไม่ชอบเหรอจ๊ะน้องไม่อยากมีลูกเหรอไม่เจ้าค่ะไม่เจ้าค่ะไม่อะไรจ๊ะไม่ปฏิเสธเจ้าค่ะโล่งอกแหมท่านตาเจ้าขาน้องเองน่ะ
คิดอยู่ตั้งแต่แรกแต่กลัวจะขัดพระทัยท่านตาเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะเจ้าคะเราจะแต่งตั้งพ่อพานคนนี้เป็นบุตรบุญธรรมของเราดีไหมเจ้าคะดีสิน้องให้ทหารเอกไปนำเครื่องราชมาเลยเราจะแต่งตั้งเจ้าพานให้เป็นบุตรบุญธรรมของเรารับเลยก้าวพระเจ้าค่ะแหมพี่รู้สึกตื่นเต้นอย่างไรบอกไม่ถูกเวลานี้ท่านตาเปล่าประกาศให้ประชาราษฎรพร้อมด้วยทหารในบ้านเมืองเรารับรู้เอาไว้ว่าเจ้าพานคนนี้เราจะแต่งตั้งให้เป็นบุตรบุญธรรมนะเจ้าค่ะก็ดีเลยเหมือนกันน้องถ้าเป็นเช่นนั้นเดี๋ยวให้ทหารเอกเอาเครื่องราชมาเดี๋ยวพี่จะมอบเครื่องราชให้เจ้าพานเลยแต่งตั้งเราประกาศให้รู้กันทั่วกันนะเจ้าค่ะท่านตาไม่รู้ว่ามาหรือยังเอามาเร็วๆหน่อยท่านตาอย่าใจร้อนสิเจ้าค่ะมือไม้สั่นไปหมดแล้วน้องจะเย็นๆเจ้าค่ะเอาอย่างนี้ละกันท่านตาสวมเครื่องราชให้กับพ่อพานคนนี้แล้วก็แต่งตั้งยศถาบรรดาศักดิ์ให้เป็นบุตรบุญธรรมของเรานะเจ้าค่ะงั้นก็ดีเลยน้องงั้นน้องกับพี่เดี๋ยวช่วยกันแต่งตั้งนะดีเหมือนกันเจ้าค่ะเป็นมั้งเวลานี้ตอนแรกนะฉันน่ะจะให้เจ้าเป็นแค่ทหารในบ้านเมืองแต่ดูฝีไม้ลายมืออายุอนามเจ้าแล้วฉันเปลี่ยนใจแล้วจ้าจะขอแต่งตั้งเจ้าเป็นบุตรบุญธรรมของฉันทั้งสองคนนะจ้าวินิท่านตาเร็วๆหน่อยจุ๊กค่ะมือไม้สั่นเลยจ้ะนี่พ่อพานเครื่องราชอันนี้แม่จะขอแต่งตั้งให้เจ้าเป็นบุตรบุญธรรมของแม่กับพ่อทั้งสองคนนะลูกนะเป็นพระมหากรุณาต่อตัวกรรมฉันมากถ้าฉะนั้นแล้วกรรมฉันขอรับอาสาและคำสั่งของพระองค์จะให้พานทำอันใดแล้วออกคำสั่งมาได้เลยนะพ่อเจ้าค่ะถ้าเช่นนั้นเอาอย่างนี้เลยนะเจ้าพานบัดนี้เจ้าเป็นลูกของพ่อแล้วพ่อจะให้ตำแหน่งยศถาบรรดาศักดิ์ของเจ้าเป็นพระยาพานนะลูกพ่อเจ้าค่ะสิ่งที่พ่อจะให้เจ้าทำต่อไปนี้ก็คือพ่อจะให้เจ้านำกองเครื่องราชบรรณาการไปถวายแด่เมืองเท้าพญากงนะลูกนะปลดก่อนพระเจ้าค่ะเหตุไฉนต้องเอาเครื่องราชบรรณาการไปถวายกับท่านท้าพญากงด้วยหรือพระเจ้าค่ะพ่อเองก็ลืมบอกเจ้าไปว่าเมืองของเราเป็นเมืองขึ้นของเมืองนครชัยศรีมานานหลายสิบปีแล้วลูกเป็นเมืองขึ้นกับเขาแล้วพระบิดาไม่คิดว่าจะแข่งเมืองบ้างหรือพระเจ้าค่ะเราจะยินยอมเขาไปเช่นนี้ตราบชั่วลูกชั่วหลานเลยหรือพระเจ้าค่ะก็บ้านเมืองของพ่อไม่มีคนฝีมือดีที่จะไปต่อสู้แต่ณตอนนี้ลืมไปแล้วเหรอว่าก้าของฉันนี้องค์พญาพานเป็นบุตรชายของพระองค์ฝีไม้ลายมือของก้าของฉันก็มีพระองค์ก็เห็นอยู่ถ้าอย่างนั้นแล้วก้าของฉันขอแข่งเมืองกับเมืองของท้าวพญากงพระเจ้าค่ะถ้าเป็นเช่นนั้นก็ดีเลยลูก ถ้าลูกมั่นใจว่าจะนำชัยชนะมาสู่พ่อมาสู่เมืองของเราได้จงเร่งเดินทางไปยังเมืองนครชัยศรีไปนำชัยชนะมาสู่เมืองของเรานะลูกได้พระเจ้าค่ะถ้างั้นแล้วเสนาแล้วจะขอแข่งเมืองกับพญากงเจ้าเร่งนำทางเราไปแม่ขออวยพรให้เจ้าโปรดที่สวัสดีมีชัยชนะกลับมานะลูกนะได้พระเจ้าค่ะเจ้าของฝันกับการเป็นโอรสครั้งนี้มาให้แก่พระองค์นะพระเจ้าค่ะอาสาเอ้ยบิดาไปเฮ้อศึกทั้งนี้เฮ้ยต้องมีชัยเอ้ยไปด้วยกันเอ้ยจะชิงชัยไว้เชื่อเอ้ยให้ลือนามทำสงครามเอ้ยตามอย่างแต่ปางบ้านเธอไปเสนาพาเราไปเมืองพญากองอยู่ไหนให้ยังหยุดราชบุตรเลดูอัง
ตนาหมายหิงไทยกุศลดันให้ไม่รู้กันมีหลานเข้าไปบอกเราว่าเจ้าเมืองราชบุรีคิดแข็งข้อกับเราไม่ส่งเครื่องบรรณาการให้แต่ส่งทหารให้ออกมารบจับไปดูซิว่าใครเป็นทหารแม่ทัพมาเอ๊ะเจ้าหนุ่มน้อยเจ้านี่หรือว่าที่ว่ามาจากเมืองราชบุรีเป็นแม่ทัพมาใช่เราไม่เคยเห็นหน้าค่าตาเจ้าอ้าวแล้วทำไมเจ้าเมืองราชบุรีเหตุฉนายใหญ่เลยถึงแข็งเมืองไม่ยอมส่งเครื่องบรรณาการให้กับเราทำไมพระบิดาของเราต้องออกมาด้วยฮะเรานี้คือบุตรชายของพระบิดาเมืองราชบุรีมีนามว่าพญาพานทั้งนี้ที่เราเขียนสารไปหาท่านไม่แจ้งใจหรอกเหรอว่าเมืองของเราไม่สามารถเป็นเมืองขึ้นของท่านได้แล้วถ้าหากว่าท่านไม่ต่างคนต่างอยู่แล้วก็จะหาว่าเราพญาพานไม่ดีไม่ได้นี่หมายความว่าเจ้าเมืองราชบุรีส่งลูกออกมารบกับเราเพื่อแข็งเมืองแต่เอ๊ะเจ้าเมืองราชบุรีไม่เคยบอกว่ามีลูกเลยเป็นเมืองขึ้นของเรามาเกือบ20ปีแต่อยู่ๆมีเจ้าเด็กคนนี้มาไอ้หนุ่มเอ้ยเจ้าบอกว่าเจ้าเป็นลูกของพญาของเจ้าเมืองราชบุรีเจ้ามีนามเจ้าอายุเท่าไหร่วะเรานั่นเหรอเราอายุ18ปีมันเกี่ยวอะไรกันทำศึกสงครามด้วยมันบอกว่าอายุ18ปีไอ้เด็กคนนี้ถ้าหากว่าลูกเราอยู่ก็คงจะรุ่นราวเขาเดียวกับมันแต่ข้าจะไม่ยอมเจ้าบอกให้เลยว่าเมืองราชบุรีข้าจะเหยียบซ้ำมาหลายให้ลาบเป็นหน้ากลองก็ได้ จะส่งเครื่องบรรณาการไม้ข้าหรือไม่ส่งมั่นใจหรือท่านใช่จะส่งหรือไม่ส่งไม่มีทางศึกสายเลือดเฉือนเนื้อเสียงเลือดเนื้อล้านศึกสายเลือดเฉือนเนื้อเสียงเลือดล้านพ่อเขาฟันลูกหลบหลบลูกเขาฟันพ่อนั้นต้องตายลูกเขาทำพ่อนั้นต้องตายปิดตุคาดทั้งนี้พ่อวายปานทำไม่ยอมแล้วก็จะมาเห็นดีกันคงจะยังไม่รู้ว่าเวลานี้ผัวของนางถึงจะฟาร์มตายลงไปแล้วจะค่อยบอกด้วยตัวเองจะดีกว่าเขาลือกันว่าเมียของพญากงสวยนะไม่ใช่เหรอขอดูให้เห็นกับตาหน่อยทัดหน้าแม่คุณน้องสาวตายแล้วตายแล้วจริงแม่ดูสิพี่จ๋านี่ใครกันจ๊ะพี่ทำไมถึงพี่จ๋าใครกันจ๊ะไม่เกี่ยวกับพวกเจ้าใครมาจากไหนอยากรู้เหรอว่าเราเป็นใครใช่จะบอกให้เอาบุญก็ได้บอกตัวมเหสีก่อนดีกว่ามะมเหสีเราจะบอกให้พ่อของเรามีนามว่าพญาพาน
พี่เราเข้ามาเมืองของเจ้าได้นะวันนี้จะบอกให้เอาบุญเวลานี้พญากงผัวของเจ้าถูกเราฆ่าตายให้บัวของเราแล้วพญาหม่อมเจ้าค่ะหน้าหัวเราะเสียใจเลยจ้าน้องในเมื่อท่านก็ฆ่าผัวของเราตายไปแล้วแล้วท่านจะเข้ามาในนี้ท่านอยากได้อะไรท่านก็ขนออกไปให้หมดเลยนะโถแม่คุณทำไมพูดกับพี่อย่างนี้ล่ะอย่ามาแตะของธรรมดาของแน่นอนอยู่แล้วเมื่อตัวเจ้าเมืองตายทุกอย่างในเมืองของเขาก็ต้องเป็นของพี่แม้กระทั่งตัวเจ้าเองใช่เปล่าแม่ไม่เห็นอย่ามายุ่งกับฉันนะแม่ดูสิเราเห็นผู้ชายคนนี้อายุรุ่นราวคราวเดียวก็น่าจะเท่าๆลูกของเราจะเห็นหน้าของเขาแล้วก็รู้สึกคิดถึงลูกของเราเหลือเกินอีกอย่างมีรอยแผลที่หน้าผากด้วยมันยิ่งทำให้เรารู้สึกคิดถึงลูกแม่ดูสิเห็นหน้าแล้วก็ใจจะขาดไม่รู้ว่าป่านนี้ลูกของเราจะเป็นยังไงบ้างลึกพึงลึกพันคิดถึงผัวเหรอยังคิดถึงผัวเหรอทำไมแตะเนื้อต้องตัวพระวรกายนะเจ้าคะอย่าสารแหน่เป็นแค่ขี้ข้าใส่หัวไปเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นเดี๋ยวหัวมึงจะหลุดออกจากบ่าพระมเหสีพูดตรงๆเลยนะถึงแม้ว่าเจ้าอายุมากก็จริงอยู่แต่ความงามของเจ้านี่อย่ามายุ่งกับฉันนะมันยังมีเขาโครงเหลืออยู่ทำให้พญาพานเห็นแล้วรู้สึกถูกตาต้องใจนะจ๊ะนี่ท่านพญาพานฉันจะบอกอะไรให้นะฉันเห็นหน้าของเธอก็เหมือนเห็นหน้าของลูกจะให้ฉันเอาท่านพญาพานมาทำเป็นผัวฉันคงทำไม่ได้หรอกนะจ๊ะให้ฉันตายดีกว่าอย่ามาแข็งข้อกับฉันนะฉันพญาพานต้องการอยากอะไรเลยแล้วต้องได้ถ้าหากเธอไม่ยินยอมฉันกล้าที่จะปั้มเธอต่อหน้าสาวสันกันนำในนะจะบอกให้ช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยฉันด้วยไม่ยอมใช่ไหมยังไงฉันก็ไม่ยอมถ้าไม่ยอมผมแม่ระวังให้เธอระวังตัวดีให้ฉันยอมได้ดีกว่าทำไมช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยหม่อมแม่ระวังตัวนะเจ้าค่ะช่วยด้วยช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยพี่จ๋าพี่จ๋าช่วยฉันด้วยพี่จ๋าออกไปออกไปจริงว่ะจริงว่ะอยู่ไหนอยู่ไหนมองไว้หน่อยเสียงหมูเสียงหมาที่ไหนวะกูกำลังจะป้อมให้เหสีกำลังจะเข้าได้เข้าเข็มนี่มันสารแน่มักข้างมาหอกอะไรเวลานี้วะมีแต่เดรัจฉานเท่านั้นแหละเอาแม่ทำเมียเมียวเมียวใครลูกนี่มึงว่าใครกันเนี่ยนั่นมันแม่นะแม่ใครแม่ใครแม่ใครใครลูกใครมาเหสีเป็นแม่พญาพานเมียวเมียวมันจะเป็นไปได้ยังไงแปลกใจนักการที่เราเข้าบุกบ้านมาเหสีอยู่ๆเสียงหมาเสียงแมวมันว่าใครเหมือนมันเสียดสีคนใดคนหนึ่งที่กำลังทำไม่ดีไม่ร้ายต่อผู้มีพระคุณคนคนนั้นจะใช่เราเหรอมันน่าแปลกใจนักนี่พอเราหยุดบ้านก็ไม่เห็นมีแมวหมาที่ไหนมันจะร้องมาเห่าเอ๊ะหรือว่าคำที่มันพูดมันจะมีอะไรเกี่ยวกับเรากับพระมเหสีเชื่อมโยงกันงั้นเหรอจะทำยังไงถึงจะรู้ล่ะเอาอย่างนี้ก็แล้วกันพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวาอารักษ์ทั้งหลายที่อยู่ในบ้านเมืองแห่งนี้พระเสื้อเมืองพระส่งเมืองข้าพระเจ้าอยากจะรู้ว่าสิ่งที่พวกเวรมันพูดออกมามันเกี่ยวข้องอะไรกับตัวเราหรือเปล่าหากแม้ว่าตัวเราพยาพานพร้อมด้วยพระมเหสีมีความเกี่ยวข้องกันทางด้านสายเลือดแล้วก็ขอให้นางมีน้ำนมไหลออกมาให้เราเห็นได้ประจักษ์แก่ตาด้วยเถิดโอ๊ยตายจริงพี่จ๋าตายแล้วผมไม่เป็นไรเจ้าค่ะทำไมอยู่ดีๆน้ำนมฉันถึงไหลก็ไม่รู้จริงเหรอเจ้าค่ะตายอะไรกัดอะไรขึ้นเรื่องของผู้หญิงเจ้าค่ะเดี๋ยวท่านเรื่องของผู้หญิงเรื่องของผู้หญิงใช่แล้วเจ้าค่ะมึงมาบังพระมเหสีไว้ทำไมเดี๋ยวก่อนท่านพญาพานเดี๋ยวตอนนี้นะเจ้าค่ะหม่อมแม่เนี่ยน้ำนมเกิดไหลขึ้นมาเจ้าค่ะ
เป็นเรื่องของผู้หญิงเจ้าค่ะพระมเหสีนั่นเหรอน้ำนมไหลใช่แล้วเจ้าค่ะมึงพูดปลดตะโกหรือเปล่าไม่ได้หลอกเจ้าค่ะจริงเหรอจริงๆเจ้าค่ะไอ้หัวไปไหนดูสิตายแล้วนี่ท่านอย่ามายุ่งกับฉันนะน้ำนมไหลนั่นหมายถึงว่านางกับเราเป็นแม่ลูกกันแล้วเหรอขอพระมารดาอ้าวเป็นอะไรเนี่ยไงเป็นอย่างนั้นน่ะบอกแม่ระวังตัวนะทุกค่ะนี่ท่านท่านเป็นอะไรเนี่ยท่านพยาพานดาอยู่ดีๆท่านร้องไห้ทำไมปวดพระมเหสีเชิญประทับก่อนพระเจ้าค่ะท่านพยาพานไม่ทำอะไรฉันแล้วใช่ไหมจ๊ะไม่พระเจ้าค่ะข้าฉันไม่ทำอะไรพระมเหสีแล้วแต่เชิญประทับก่อนพยาพานอยากจะรู้สิ่งที่พยาพานสงสัยอยู่จะบอกพยาพานได้หรือเปล่าครับนี่ท่านพยาพานอยากรู้อะไรเหรอจ๊ะถ้าเกิดว่าตัวของฉันบอกได้เดี๋ยวฉันจะเล่าให้ฟังนะอย่างนั้นเหรอครับพยาพานได้ข่าวมาว่าพระองค์มีบุตรชายแล้วเหตุไฉนบุตรชายพระองค์อยู่ที่ไหนทำไมไม่ปรากฏตัวให้กำฉันเห็นบอกให้แจ้งใจหน่อยสิพระเจ้าค่ะนี่ฉันจะเล่าให้ฟังนะจ๊ะเมื่อข่าวครั้งก่อนนี้เมื่อ18ปีที่แล้วตัวของฉันกับพญากงมีบุตรชายด้วยกัน1คนนะจ๊ะแต่ว่าลูกของฉันตอนคลอดออกมาหน้าผากของเขาได้ไปกระทบกับขอบพานท่านโหรก็ได้ทำนายเอาไว้ว่าลูกของฉันถ้าเกิดว่าโตขึ้นมาจะทำการปิตุฆาตฆ่าพ่อตัวเองท่านพญากงก็ได้มีคำสั่งให้นำตัวลูกชายของฉันไปลอยแพนะจ๊ะแต่ฉันก็รู้มาบ้างว่าลูกของฉันมีเยหอมเก็บไปเลี้ยงไว้แต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นความจริงยังไงนะจ๊ะความจริงเหรอครับจริงจ้ะพระมารดากับก้ามฉันไม่ใช่ใครอื่นก้ามฉันนี่แหละพญาพานที่พระองค์โหลูกแม่นะลูกนะที่หมายความว่าคนที่ผ่านฆ่าตายนั่นคือบิดาของกำฉันใช่หรือพระเจ้าค่ะใช่แล้วจ้าท่านพญากงเป็นพ่อของพญาพานนะลูกนะกำฉันทำการปิดฆาตบิดาตัวเองโดยที่ไม่รู้หน่อยเหรอใช่สิกูจะรู้ได้ยังไงใจเย็นก่อนนะหอมไม่เคยบอกกูเลยใหญ่หอมพานใจเย็นๆก่อนนะลูกนะมึงไม่เคยบอกความจริงกับกูทำให้กูต้องมาฆ่าพ่อกูเพราะฉะนั้นผิดครั้งนี้กูจะกลับไปหามึงชีวิตต้องทดแทนด้วยชีวิตกูจะฆ่ามึงให้ตายตามพ่อกูไปใจเย็นๆก่อนนะลูกนะว่าชีชะอียายเท่าอียายเท่าไม่เล่าฟังพานใจเย็นก่อนนะแม่กูยอมเหรอไอ้หอมใครรู้นะวันนี้มึงกูได้เห็นดีกันแน่มาดาว่าเจ้าว่าเจ้าอย่าเอ็ดเอิงจึงเข้าดึงเอาไว้ไม่ก็ไม่ฟังใจเย็นๆก็ได้ไม่ก
ไรลูกพานพานเป็นอะไรลูกมาดูแต่กูพานเป็นอะไรลูกทำไมมึงไม่บอกกูว่ากูลูกใครบอกอะไรมึงรู้ไหมว่าเวลานี้กูฆ่าพ่อกูฆ่าพ่อแม่กูต้องได้รับความอับอายก็เพราะมึงไอ้ยายอีสารแลงอีแกกูบอกแม่ฆ่าพ่อมรณะยายไม่รู้คงถึงตามึงแล้วไม่แค่ไปอีชาติไทยอยากได้ลูกจึงบอกกับปิดฟาร์มลับมีได้แจ้งจึงชิบหายพ่อกูสิ้นแม่กูต้องเงินได้อับอายมึงอย่าอยู่เลยยายตายเด็กนั้นอีสารเลวมึงอย่าอยู่เลยยายภูมิใจนะลูก
ยายจ๋ายายเป็นอะไรนะยายภูมิใจที่ยายได้เลี้ยงมาลาชาข้อที่ห้าการที่ผ่านสังประหารยายยายไม่ถือทอดกอดแต่ประการใดยายขอโหสิกรรมไม่ผ่านทุกอย่างเลยนะลูกเด้อผ่านกราบเท้าขอโทษยายนะลูกนะขอโทษยายขอสุดท้ายข้อที่หกถ้าหากว่ายายตายลงไปแล้วผ่านไม่ต้องเอาศพยายไปทำพิธีนะลูกนะยายจ๋ายายขออุทิศร่างกายของยายให้เป็นเหยื่อแก่แรงกาไปยายรักผ่านนะลูกยายรักผ่านยายขอยายจ๋ายายตามยายทำพ่อไปแม่ผ่านแล้วมากผ่านชั่วช้าผ่านถ้าผ่านตายไปอีกคนแล้วแม่จะอยู่กับใครแล้วลูกผ่านผ่านยังมีชีวิตอยู่ผ่านทำสิ่งดีๆนะลูกนะเพราะความมุ่งหวังของผ่านแท้ๆมีอะไรที่ทำได้ผ่านก็ทำนะลูกนะผ่านฆ่าผู้มีพระคุณถึง2คนคนหนึ่งผู้ให้กำเนิดอีกคนหนึ่งผู้เลี้ยงดูผ่านมาผิดครั้งนี้เมื่อผ่านตายไปคงตกนรกหมกไหม้ไม่ได้เกิดในสิ่งที่ผ่านทำทั้งพ่อทั้งยายผ่านจะขอล้างบาปในสิ่งที่ผ่านทำลงไว้ให้กับท่านทั้งสองดีแล้วลูกแม้มันจะไม่ได้มากแต่ผ่านก็ขอทำเสนาข้าราชการฟังข้าพวกเจ้าจงไปสร้างเจดีย์สูงชั่วนกเขาเหินเราจะให้เป็นอนุสรณ์ต่อพระบิดาพญากงส่วนยายหอมจงไปสร้างเจดีย์จุลบทนเราจะขอล้างบาปให้กับยายหอมอย่างน้อยถ้าเป็นโบราณสถานให้ชาวประชาชนละทั้งหลายกราบไหว้บูชาตราบชั่วลูกชั่วหลานซื้อ